สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอเรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุมในวงกลม 1. มุมในครึ่งวงกลมเป็นมุมฉาก 2. มุมที่มีจุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่มีเส้นรอบวงซึ่งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกัน 3. ในวงกลมเดียวกันมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันมีขนาดเท่ากัน 4. ผลบวกของขนาดมุมตรงข้ามของมุมสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเท่ากับ2มุมฉาก 5. มุมภายนอกของรูปสี่เหลี่ยมที่บรรจุในวงกลมจะเท่ากับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามตัวอย่างมุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม 1. จากรูปทรงหาขนาดของ OCB บนวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางโดยกำหนดให้ ABC มีขนาดเท่ากับ60องศาจะได้ดังนี้เนื่องจากมุม ABCมีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะเป็นมุมในครึ่งวงกลมดังนั้น OBC ตรงนี้จะมีขนาด30องศาจะได้ ABO บวก OBC เท่ากับ90องศาแล้วนำไปลบกับ ABO จะได้เท่ากับ30องศาเนื่องจาก OB เท่ากับOC เพราะรัศมีของวงกลมเดียวกันจะยาวเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยม BOC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะได้ประกอบมุมยาวเท่ากันจะได้ OBC เท่ากับ OCB เท่ากับ30องศาเพราะเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากันดังนั้นจึงได้คำตอบว่าOCB มีขนาดเท่ากับ30องศานั่นเองตัวอย่างถัดมาจากรูปจงหาขนาดของ ABC บนวงกลมที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางดังนี้เนื่องจาก AOB มีขนาดเป็น2เท่าของเพราะมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีขนาดเป็น2เท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันจะได้ A